มาดูการทำงานของคสช.กันบ้างค่ะทางด้านของประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์คสช.นะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแบ่งงานให้คณะทำงานโดยให้ผบ.เหล่าทัพนะคะไปดูแลส่วนราชการเพื่อประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาประเทศค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงและรัฐมนตรีกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของคสช.ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานด้านต่างๆโดยให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพและนายทหารระดับสูงเป็นประธานติดตามการขับเคลื่อนประสานงานเร่งรัดงานของหน่วยงานราชการตามนโยบายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.พลเอกประวิตรจะควบคุมดูแลงานแก้ปัญหาความยากจนการลดความเหลื่อมล้ำการคลังและรัฐวิสาหกิจงบประมาณพาณิชย์ SME นะคะส่วนพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานอนุกรรมการดูแลงานด้านตำรวจยาเสพติดความมั่นคงการปกครองในทุกระดับขณะที่พลเอกสิริชัยดิษฐกุลปลัดกลาโหมเป็นประธานอนุกรรมการดูแลด้านอุตสาหกรรมพลังงานเกษตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรผู้บัญชาการทหารสูงสุดคุมการท่องเที่ยวกีฬาการค้าขายชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษพลเรือเอกไกรสอนจันทร์สุวรรณวานิชผู้บัญชาการทหารเรือคุมการประมงการขนส่งโลจิสติกแรงงานและปัญหาแรงงานทาสพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศคุมการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสาธารณสุขนอกจากนี้ยังแต่งตั้งให้พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูแลงานยุทธศาสตร์คสช.ในภาพรวมและประสานงานกับสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ